โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สลักสกรีนนะครับแป๊บนึงครับตอนนี้เป็นหน้าพรีเซนเตอร์วิวค่ะเดี๋ยวสวอลสกรีนนิดหนึ่งค่ะสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับเห็นหน้าจอไหมครับผมยังยังค่ะตอนนี้ยังอ่ะโอเคมาแล้วค่ะครับนะครับโอเคนะครับอ่าหน้าจอมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่าครับผมองค์กรศรีบุตรนะครับก็รับหน้าที่ในส่วนของเซสชันนะครับพิชโฉมเครือข่ายและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสถาบันการศึกษาให้พร้อมรับการเรียนการสอนแห่งอนาคตนะครับก็อย่างที่อ่าทางพิธีกรได้แจ้งไปนะครับว่าในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยครับสำหรับอ่าในองค์กรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยในหน่วยงานราชการนะครับหรือองค์กรภาครัฐเอกชนนะครับจำเป็นมากๆเลย Wi-Fi นะครับแต่นะครับพื้นฐานของ Wi-Fi เนี่ยนะครับจะทําทงานได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของเรื่องของแบ็กบนของระบบนะครับเดี๋ยวในส่วนของเซสชันนี้นะครับก็จะมีเคสสตั๊ดดี้ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ Security เพิ่มเติมให้สำหรับ Wi-Fi นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะครับก็ทางเรานะครับบริษัท CSL นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือเป็น ISP ปัจจุบันก็ยังเป็น ISP อยู่นะครับมีประสบการณ์ด้าน ISP มาประมาณ27ปีนะครับทำา d t t c e n t t r r ด้วยนะครับแล้วก็ท่าทในส่วนของ ICT Solution นะครับ ตรงนี้ก็มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2010นสะครับส่วนไรเส้นพวก ISP นะครับทางเราก็มีถึงไท3นะครับไท1ไทยไทยมีครบนะครับปัจจุบันนะครับทาง CSL นะครับได้จับมือกับทางบริษัท a s นะครับก็ผลินกกำลังกันนะครับเพิ่มในส่วนของฝั่ง 5G ด้วยนะครับก็ในส่วนของโมบายนะครับทาง a s ก็ค่อนข้างจะสตรองในฝั่งของฝั่งโมบายนะครับส่วน CSL ก็จะ ชำนาญในส่วนของฝั่ง ICT s o l u t i o ีนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลต่างๆที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วก็รวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของปัจจุบันเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเข้ามาที่อ่าไวไฟที่เขาเรียกว่าเป็น Wi-Fi 6นะครับตามมาตรฐานนะครับจะอ่าเรียกว่า802.11 AX นะครับซึ่งความเร็วปัจจุบันเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมจะมีเรื่องอ่าเล่าในส่วนของที่เป็น สมัยก่อนนะครับปี1999นะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบ22ปีที่แล้วนะครับเริ่มมีการใช้งาน Wi-Fi แล้วนะครับตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับมันมีข้อดีคืออ่ามันไม่ต้องใช้สายนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับอ่าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือใช้งานเครือข่ายเนี่ยต้องใช้สายตลอดนะครับก็ปี1999ก็เริ่มนะครับเริ่มมีการใช้ Wi-Fi แต่ว่าความเร็วหรือว่าสปีดนะครับอยู่ที่แค่11เมกนะครับอ่าสปีดน้อยนะครับคือในในยุคนั้นอ่ะ สปีด11เมกเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันและค่อนข้างที่จะอา,อาจจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เทคโนโลยีก็จะขยับขึ้นมาเป็นอ่า Wi-Fi 2นะครับ Wi-Fi 2เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการที่จะเอาขึ้นนะครับ5 5กิกมาช่วยด้วยนะครับสังเกตดูถ้าเป็นอ่า Wi-Fi Wi-Fi 1นะครับจะใช้ขึ้น2.4อย่างเดียวนะครับ คลื่น2.4กับคลื่น5กิกเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ฟรีไรเซนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทางกฎหมายเนี่ยนะครับอนุญาตนะครับให้สามารถใช้งานได้นะครับก็ตัวนี้นะครับถูกกฎหมายนะครับในส่วนไวไฟเนี่ยจะใช้คลื่นความถี่2.4แล้วก็5กิกแต่ประเด็นคือ2.4เนี่ยนะครับที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วเนี่ยคือปัญหาคือชานเอลอะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับชานเอลมีประมาณ10ผมใช้จริงจริงส่วนใหญ่เป็นสระหนึ่ง หกสิบเอ็ดนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการอินเตอร์เฟียร์กันนะครับแต่เวลาเราติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi เนี่ยอย่างมหาลัยนะครับก็คือเป็น Wi-Fi แคมปัสเนี่ยเขาติดกันนะครับหลักร้อยเนี่ยถือว่าน้อยนะครับบางที่ติดเป็นพันตัวนะครับหลักพันขึ้นเลยนะครับห้าพันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าใช้ขึ้น2.4เนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนนะครับเขาก็เลยพัฒนามาให้ใช้ขึ้น5กิกนะครับ แต่คลืน5กิก์ WiFi 2เนี่ยวิ่งแค่54เมกนะครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถัดมานะครับปี2003นะครับเป็นเทคโนโลยี G และ 11G นะครับ 11G เนี่ยนะครับก็ความเร็วสปีดนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับแต่จะมี WiFi 4นะครับเอาขึ้น5กิกใส่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า8 2ต 11n นะครับทุกท่านน่าจะเคยได้ยินตัวนี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับการพัฒนาของทาง w i f i เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2003มาถึง2009เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายปีทีเดียวนะครับเพิ่มสปีดนะครับจาก54เมกมาที่600เมกนะครับตรงนี้นะครับก็ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับเอาขึ้น2.4แล้วก็5กิกมาใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับตัว5กิกเนี่ยค่อนข้างที่จะอินเตอร์เฟียร์น้อยนะครับ ก็ทําให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่า Wi-Fi นะครับก็จะเป็นลักษณะของแชร์แบนด์วิดต์นะครับก็ถ้าเกิดมีคนมาใช้งานเยอะก็อาจจะต้องแชร์แบนด์วิดต์กันนะครับตรงนี้ก็ยังทําให้ประสิทธิภาพการทํางานก็ยังไม่ดีมากเท่าปัจจุบันนะครับ Wi-Fi Fi นะครับก็คือเป็น AC นะครับในหน่วยงานอของสถาบันการศึกษาน่าจะเป็นตัว AC ที่ใช้งานกันอยู่นะครับถ้าถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่สปีดเนี่ยอยู่ที่1 1.73กิกเลยนะครับสำหรับสปีด5กิกนะนะครับเว็บเว็บ1นะครับหรือว่าเว็บ1นะครับก็จะมีเว็บ1เว็บ2นะครับถ้าปี2015เนี่ยาทางสถาบันการศึกษาที่ไหนเนี่ยนะครับซื้อไปปี2015นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วนะครับก็ยังเป็นเว็บเว็บ2อยู่แต่เว็บ2เนี่ยสปีดเนี่ยอยู่ที่3.46กิกนะครับก็ความเร็วค่อนข้างสูงแต่นะครับอย่าลืมว่าตัวอุปกรณ์แอคเซ็ตพอยต์ครับเวลาเขา ต่อกับฟิสิกอลสายแลนนะครับมันตัวแอสเซทพอยต์เนี่ยก็คือตัวกระจายสัญญาณเวลาเวลาอัพลิงขึ้นไปนครับก็จะต่อกับสายแลนซึ่งถ้าเส้นเดียวครับจะวิ่งที่1 0กิกอ่ะโทษทีบวิ่งที่1กิกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะคอขวดอ,อีกนะครับในส่วนของตรงนี้จะมีเทคโนโลยีพวกมัลติกิกเข้ามาช่วยด้วยก็คือสายแลน1เส้นสามารถวิ่งได้1 0กิกนะครับก็จะช่วยรองรับในส่วนของอัพลิงของ Wi-Fi ไฟนะครับปัจจุบันนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับ ไม่ใช้ AC ละนะครับมาทำแคมปัสเน็ตเวิร์ของตัวเองนะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับหรือว่าเรียกว่า8 0 2 1 1 ax นะครับปี2020นะครับอ่าไม่นานครับหลายยี่ห้อเลยนะครับก็ประกาศตัวนะครับว่าขายในส่วนของ8 0 2 1 1 ax นะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับโดยปกติถ้าเป็นอ่าบ้านเรานะครับก็ วิ่งที่ขึ้นความถี่2.4แล้วก็5กิกนะครับตรงนี้มันจะมี6กิกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีสไลด์ถัดไปนะครับที่เป็นเขาจะเรียกว่า WiFi 6E นะครับตรงนี้เนี่ยบางยี่ห้อเริ่มเริ่มที่จะเอา WiFi 6E เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะตรงนี้เนี่ยมันจะติดเรื่องถ้าบ้านเรานะครับจะติดเรื่องตัวฟรีไรเซ้นนะครับยังผมยังไม่แน่ใจว่าย่างความถี่6กิกะเฮิร์เนี่ยนะครับ ทางกสทชเขาอนุญาตให้ใช้งานหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนคือ2องจุดสกับห้ากิกเนี่ยให้ใช้งานได้นะครับซึ่งสปีดสังเกตดูแค่ Wi-Fi าซิกนะครับไม่ใช่ซิกอีนะครับวิ่งเกือบอ่าสิบกิกเลยนะครับซึ่งมันปิดมันเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูความเร็วเมื่ออ่าประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแค่11เมกเองนะครับตัวนี้วิ่งมาที่เกือบ10กิกละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางสถาบันการศึกษาหรือนะครับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยสามารถเอาข้อดีของสปีด ของอเทโนโวยีเครือข่าย Wi-Fi ตัว Wi-Fi 6เนี่ยเอาไปใช้งานอาดัดแอปกับการเรียนการสอนหรือนะครับหรือสามารถเอาไปทำในส่วนของพัฒนานะครับหรือมีวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานในสถาบันนะครับในรูปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพาดแคเรียพาดของอ่าโทษทีเป็นพาดของตัว 11ax นะครับก็ตั้งแต่สมัยก่อนก็คืออนะ ยุคแรก 11b นะครับก็เป็นแค่ Wi-Fi ธรรมดานะครับก็เริ่ม11 11n เนี่ยสปีดเริ่มสูงนะครับ ac นะครับมือถือมือถือนะครับซัพพอร์ตหมดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับโม b i l e m o b i นะครับก็รองรับนะครับส่วนในปี2019 2020 2021นะครับ 11ax wifi 6นะครับรองรับนะครับอ้าวอุปกรณ์นะครับทุกอย่างเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวพิเศษพอยท์เนี่ยนะครับซัพพอร์ต wifi 6นะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับตัวอุปกรณ์ตัวคลเอนต์นะครับก็ต้องรองรับตัว Wi-Fi 6ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของ Wi-Fi 6กนะครับก็แน่นอนนะครับความเร็วเนี่ยค่อคนข้างที่จะสูงนะครับเราสามารถเอาไปอะแดปทำอะไรก็ได้นะครับก็คือในส่วนของการเทรนนิ่งออนไลน์นะครับหรืออบรมออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ช่วงโควิดนะครับบางที่เกือบเกือบทุกที่เลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะออนไซต์เข้ามาเรียนได้นะครับก็ต้องใช้เทโลกี e ของ wi-Fi นี่แหละเข้ามาช่วยนะครับแต่นะครับผมแจ้งเบื้องต้นก่อนตัว Wi-Fi เนี่ยมันคือต้นทางนะครับก่อนที่มันจะออกไปโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของประสบการณ์ที่จะมามาอ่าเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะตอนที่เราไป i m p พ e m e n t หรือว่าไปติดตั้งจริงๆอะครับลูกค้า ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามันมีมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสถานสถานศึกษานะครับเตรียมที่ทำ1 1 a x เนี่ยก็คือแนะนําว่าให้ทําไว้รอเลยก็ดีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเริ่มเข้ามาแล้วอย่าง vr นะครับแว่น vr เนี่ยมีสถาบันบางที่เนี่ยก็เริ่มใช้แล้วนะครับในสำหรับการเรียนการสอนนะครับผมนะครับอันนี้เนี่ยเป็น benefit นะครับของตัว wifi six นะครับก็นะครับ เขาบอกว่าในส่วนของตัวนี้นะครับ In-crease Asset Point Capacity นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดสมมุติว่านะครับเป็นนักศึกษานะครับเข้ามาออนไซต์นะครับมาเรียนนะครับในมหาลัยนะครับมันจะมีประเด็นคือเรื่องห้องประชุมนะครับห้องประชุมเนี่ยจะติดปัญหาเยอะมากเลยนะครับเวลาติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับเพราะว่าจะติดเรื่อง Capacity นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นไวเลตเอ็นนะครับไวเลตที่เป็น AC นะครับคาปาซิตี้เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของไวเลตซิกนะครับเขาเค็มเลยว่านะครับแอสเซทพอยต์หนึ่งตัวเนี่ยรองรับไคลเอนนะครับหรือว่าคนใช้งานเนี่ยได้เยอะนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ Data s h e e t ของตัวอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งแบบนี้นะครับบางยี่ห้ออาจบอกว่า500นะครับบางยี่ห้ออาจจะ หนึ่งพันนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ในส่วนของดัตชีแต่ถ้าเกิดอยากจะทดลองจริงๆนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดทางสถาบันการศึกษาจะจะใช้งานจริงผมแนะนําว่าให้ให้ทางเวนเดอร์นะครับเข้ามา POC ก่อนนะครับมาทดสอบการใช้งานจริงๆก่อนว่าในมหาลัยที่ใช้งานจริงเนี่ย capacity เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดีไซน์ผิดนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของไวเลสเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของฟิสิกอลนะครับถ้าเกิดเรา เราดีไซน์ฟิสิกส์ผิดนะครับมันก็ต้องแก้ได้ฟิสิกส์ขก็คือต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับมันแก้ได้คอนฟลิกต์บากนะครับไปเพิ่มสัญยงสัญญาณอย่างเงี้ยครับเวลาใช้งานจริงก็จะมีปัญหานะครับเพิ่มในส่วนของนะครับชานเอลนะครับชานเอลวายนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้การรับส่งข้อมูลนะครับแล้วก็การชนกันของข้อมูลนะครับน้อยลงนะครับเพราะว่าไวเลส์นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางที่นะครับติดไวเลส์หลายตัวนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อง การใช้งานนะครับอาจจะเป็นเรื่องใช้ c h งช n e l ผู้นิชชนนะครับหรือว่าใช้ขึ้นความถี่2.4นะครับก็จะมีปัญหาเพราะว่า2.4เนี่ยนะครับที่เราทราบกันก็คือจะมีเรื่องของอเขาเรียกว่าอันอันโนไวไฟนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพวกอันโนไวไฟเนี่ยสามารถทําให้วา l e ลสนะครับมีปัญหาล่มได้เลยนะครับ ถือว่ามีผลนะครับทำให้ระบบมีปัญหาเลยนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์มาป้องกันด้วยนะครับในส่วนของโซลูชันของไวเลสเนี่ยก็จะต้องมีอย่างอื่นมาประกอบนอกจากความเร็วนะครับเพราะว่าบางทีความเร็วอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับในส่วนของแบนด์วิดต์นะครับตัว Wi-Fi 6กเนี่ยนะครับการใช้งานนะครับสำหรับยูเซอร์เยอะๆเนี่ยนะครับ การแชร์แบนด์วิดต์เนี่ยนะครับก็จะน้อยลงกว่าเดิมนะครับบางทีเนี่ยนะครับถ้ายูเซอร์ไม่เยอะมากก็อาจจะได้สปีดเต็มๆเลยนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นมัลติยูเซอร์ไมโมนะครับเนี่ยครับดาวน์โหลดมัลติยูเซอร์ไมโมนะครับก็คือไมโมก็คือสามารถส่งไปส่งกลับอะไรเงี้ยครับจะมีเสานะครับว่าเป็น4ี่คูณสี่พาร์เชียลสตรีมอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับ Wi-Fi Sleep นะครับคืออะไรนะครับในส่วนของ ัวอุปกรณ์ Wi-Fi รูปใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับจะช่วยเซฟพลังงานนะครับก็คือเป็นไอเอ่เป็นลักษณะของลดโลกร้อนนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าช่วงกลางวันนะครับอ่านักศึกษาใช้งาน Wi-Fi นะครับมีการใช้งาน w i f i มี t ราฟฟิกการใช้งานหนาแน่นนะครับ Wi-Fi ก็ทำงานปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับยูเซอร์ใช้งานน้อยลงหรือว่าคนใช้งานน้อยนะครับอย่างเช่นกลางคืนนะครับส่วนใหญ่ที่สถาบันการศึกษาช่วงกลางคืนก็น่าจะไม่มีอ่า ผู้ใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีพวก w i f i Sleeping m o d e นะครับช่วยช่วยลดนะครับเรื่องเรื่องค่าไฟนะครับก็จะทำให้มหาลัยนะครับจ่ายเงินในส่วนของค่าค่าไฟรายเดือนนะครับน้อยลงนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับอันนี้จะสำคัญมาก b a c k w a r d นะครับ c o m p a t i b i l i t y นะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดทางสถาบันการศึกษานะครับมีการ i m p l e m e n t ตัว Wi-Fi ซิกนะครับไปแล้วเนี่ยนะครับ มันสามารถ backward compatibility นะครับกับเทคโนโลยีเก่าได้ด้วยนะครับคืออุปกรณ์ของนักศึกษานะครับอาจจะซัพพอร์ตแค่เป็น AC w เว็บ2นะครับก็ยังสามารถใช้งาน Wi-Fi 6ได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่กระทบกับอุปกรณ์ใช้งานเก่าๆนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไป Imp พิ ment ใหม่มันจะต้องเปลี่ยนทั้งฝั่งที่เป็น ตัวระบบ Wi-Fi Wi-Fi เราเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ5ปีส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับแต่ส่วนของคล i e แอนเนี่ยนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนเปลี่ยน Wi-Fi ปุ๊บแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใครแอนด้วยเนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับถ้าระหว่างนั้นนะครับใครแอนยังไม่ใช่ w i f i 6ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าสปีดอะไรพวกนี้อาจจะลดลงนะครับไม่ได้วิ่งเต็มสตรีมเหมือนตัว Wi-Fi 6นะครับที่ที่ผมแจ้งไปนะครับคราวนี้นะครับตัว w i f i 6เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นมาตรฐานแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นเซอร์ติฟิเคตนะครับได้เ e r รเซอร์ติฟิเคตแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับก็คือเนี่ยมันสามารถ นะครับส่งกันได้เหมือนสวิตช์เลยครับผมแต่ว่าจํานวนเนี่ยต้องเช็คว่าดัตชีตแต่ละยี่ห้อนี่ยังไงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อน3เครื่องจะกลายเป็นลักษณะแชร์แบนด์วิด์นะครับถ้าสมมติว่าตัว Wi-Fi ปล่อยที่10กิกนะครับแล้วถ้าเกิดมี3เครื่องก็ต้องเอา10กิกนะครับหารด้วย3เครื่องถ้ามีร้อยเครื่องก็ต้องเอาร้อยไปหารนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Wi-Fi 6เนี่ยนะครับการทํางานนะครับสปีดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แชร์อะไรเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับการขนส่งนะครับ o f d m เอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพวกอันกอริทึมในการรับส่งข้อมูลนะครับสังเกตดูนะครับตัว WiFi 6เนี่ยการรับส่งข้อมูลจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสมมติว่าขบวนรถไฟหนึ่งขบวนนะครับเวลาส่งเนี่ยคนที่นั่งก็คือเปรียบเสมือนเป็น Data ครับถ้าเกิด t a อ่าเข้าไปอยู่ในขบวนรถไฟเยอะแปลว่าการส่งข้อมูลหรือความเร็วก็จะเร็วขึ้นนะครับซึ่ง WiFi 6เนี่ยสามารถที่จะทําได้ดีนะครับ Beamforming คืออะไรนะครับเทคโนโลยี Beamforming ก็คือนะครับอุปกรณ์ Access Point นะครับเนื่องจาก บางประเทศนะครับเขาจะล็อกในส่วนของเขาเรียกว่ากําลังส่งครับผมอย่างที่อย่างบ้านเราจะอยู่ที่100มิลลิวัตนะครับสำหรับแ s สเซทพอยตในกําลังส่งนะครับก็จะโดนตีคันที่โค้ดเป็น TH นะครับก็คือ Thailand นะครับก็กําลังส่งก็จะไม่ไม่ได้เต็มตาม data sheet นะครับเพราะว่าอุปกรณ์แ s สเซทพอยตเนี่ยนะครับ แต่ละยี่ห้อเนี่ยกำลังส่งอะมากกว่า100มิลลิวัตนะครับแต่ว่าพอเป็นอ่ามามาที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องโดนล,ล็อกอยู่ที่100มิลลิวัตเท่านั้นดังนั้นกาลังส่งก็จะไม่ไม่ไม่กว้างมากนะครับแต่คราวนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับในส่วนของ Wi-Fi 6เนี่ยมีลักษณะของการทำบีมฟอร์มิงนะครับบีมฟอร์มิงคืออะไรครับผมต้องอ่าแจ้งนิดนึงว่าตัว Wi-Fi โดยทั่วไปจะเป็นเสาโอมนี้นะครับจะปล่อยสัญญาณเป็นลักษณะเหมือนขึ้นเหมือนวงกลมวงรีเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นบีมฟอร์มิงเนี่ยนะ สัญญาณไปหาไคลแอนต์ตรงๆครับอ่าเนี่ยครับทาให้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็แม่นขึ้นนะครับเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะไคลแอนที่เป็นสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องตัวสมาร์ทโฟนนี่แหละเพราะว่าเสาส่งนะครับคือคือ Wi-fi ตัวแอสเซทพอยต์คือเสาส่งนะครับแต่เสารับก็คือเป็นตัวไคลแอน,นแหละไคลแอนเสารับมันเล็กนะครับมันก็จะส่งยากนะครับก็ตัวบีนฟอร์มิงก็ช่วยได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ เป็นเทคโนโลยีของตัว WiFi 6นะครับที่ที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับในส่วนของ WiFi 6E นะครับตรงนี้เนี่ยต้องใช้กับ6กิกะเฮิร์นะครับบางยี่ห้อกำลังเริ่มที่จะเข้ามามาจำหน่ายในไทยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ต้องผ่านต้องต้องมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยี WiFi 6เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น 6E โดยใช้คลื่น6กิกเข้ามาช่วยนะครับซึ่งคลื่น6กิกเนี่ยนะครับก็จะอินเทอร์เฟียร์น้อยกว่า5กิกนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับพวก อะไรพวกนี้ก็จะดีกว่า b e n เ f ฟ t ก็คือเป็นสปีดลักษณะที่เป็นหลักกิกะบิตเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้มีเสริมซึ่งนะครับปัจจุบันนะครับก็มีมีไวนอกจาก Wi-Fi 6E แล้วมี Wi-Fi 7ด้วยนะครับอ่านะครับการพัฒนา Wi-Fi ก็มีไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในกระบวนการของ Wi-Fi Certificate นะครับว่า ทางองค์กร Wi-Fi เนี่ยเขารองรับมาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งอุปกรณ์โดยทั่วไปแต่ละยี่ห้อก็จะออกโปรดักมาตามตามเซอร์ f ีนะครับเพราะว่าเซอร์ f ีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องคอ m p พล์อุปแลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับตัว b a c k w ว r d ์ดนะครับคอมแพตติวิตี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อมาครับสปีดเยอะจริงนะแต่ไม่ไม่สามารถคอมแพตอุปกรณ์เดิมนะครับก็อันเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะ จะไม่ไม่ลงทุนกันนะครับในส่วนตรงนี้เพราะว่าของเก่ามันต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของเทคโนโลยี VR นะครับอ่านะครับตัวนี้เนี่ยมาแน่นอนนะครับอันนี้เรียนตามตรงว่ามาแน่นอนมหาลัยในไทยนะครับมีบางที่นะครับเริ่มใช้งานแล้วนะครับเขาเรียกทาเป็นลักษณะเป็น VR นะครับ Virtual Reality นะครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ชื่อว่า VR เขาบอกว่านะครับเป็น โลกที่โลกใบที่2ของการเรียนรู้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับคุณมีแว่น VR นะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้สติว่านักเรียนนะครับในเคสสตาดี้นี้จะเป็นจะเป็นของที่เป็นพวกลักษณะของแพทย์นะครับก็คือมีการใช้ใส่แว่น VR นะครับแล้วก็มีให้ดูกระดูกแต่ละชิ้นส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเหมือนจริงขนาดไหนนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยี VR เนี่ยนะครับมีหลาย มีหลายเจ้าที่ทํากันนะครับซึ่งซึ่งของผมก็เคยมีประสบการณ์ทาทาระบบ Wi-fi นะเป็น Wi-FI ซิกนะครับให้ให้กับสถาบันที่หนึ่งนะครับทำพวก VR เนี่แหละนะครับก็คือเขาจะเนื่องจากทางต่างประเทศนะครับเขามาออเดดโรงเรียนหรือว่าออเดดในส่วนของโรงงานไม่ได้นะครับซึ่งสายการผลิตหรือว่าโรงเรียนเขาเนี่ยก็ต้องหยุดไปเพราะว่าไม่คอมพายในส่วนของ global policy นะครับคุณไม่โดนออเดดเราไม่สามารถให้คุณเปิดสถาบันได้หรือ เปิดสาขาอะไรพวกนี้ครับหรือว่าการผลิตอะไรพวกนี้ครับเขาจะใช้การออเดดนะครับเขาก็ลงทุนในส่วนของที่เป็น Wi-FI นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการให้ต่างประเทศนะครับทำการออเดดหรือตรวจสอบว่าโรงเรียนของคุณได้คุณภาพไหมหรือว่าสถาบาันการศึกษาของคุณได้คุณภาพหรือเปล่าเขาก็จะมีใส่แว่น VR นะครับมาดูมาเช็คแต่ละจุดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือทางโรงงานอุตสาหกรรมช่วงนี้ก็จะมีเยอะนะครับก็คือใช้ถนะแว่น VR ที่เป็นอ่า อ่าโปรเจกต์นั้นที่ผมดูเป็นโฮโลเลนนะครับก็เป็นของ Microsoft นะครับตัวนี้เนี่ยก็ก็อ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับให้กับการที่ต่างประเทศจะต้องบินมาออดิตนะครับหรือใช้กับการการเรียนการสอนนะครับนักศึกษานะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอ่ต้องไปดูงานนะครับต่างประเทศนะครับก็มีมีบางที่อัดแอปนะที่ผมที่ผมเห็นก็คือเป็นอ่าในส่วนของที่เป็นอ่า ภาคของการท่องเที่ยวอย่างนี้ครับก็ก็สามารถใช้ VR ได้นะครับได้หลายอย่างเลยนะครับคือเหมือนเป็นโลกใบที่สองสำหรับการเรียนรู้ครับอย่างอย่างเช่นอย่างเคสต u เดียนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาษานะครับคุณอยากเรียนกับคนต่างชาติใช่ไหมครับก็ให้อาจารย์ที่อยู่ต่างประเทศหรือนะครับในไทยก็ได้ครับอาจารย์ก็สามารถที่จะโต้ตอบเป็นเรียลไทม์ได้เลยนะครับอะไรผู้นี้เนี่ยมันทําอะไรค่อนข้างได้เยอะนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่ ตื่นตัวกันมากก็คือจะเป็นของ Facebook นะครับ Facebook ก็เริ่มไปทาง VR เหมือนกันนะครับที่เป็นตัวเมตานะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เทคโนโลยี VR เนี่ยนะครับมาแน่นอนนะครับก็เรียนเบื้องต้นว่ามหาลัยบางที่ใช้งานแล้วนะครับใช้งานแล้วนะครับปัญหานะครับในส่วนของการอ l e m e n t ในส่วนของฝั่ง สถาบันการศึกษานะครับก็ผมก็จะมีลิสรายการมาให้ก็อินสตอลนะครับเวลาอินสตอลเลชันเสียงดังแน่นอนนะครับก็ถ้าไปทําระหว่างที่จะนักศึกษาเรียนนะครับไม่ได้ต้องหาช่วงเวลาดาวน์ไทม์นะครับบางทีซับซ้อนนะครับไม่มีเน็ตเวิร์กใดแกไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องเข้าไปดูนะครับออกไปดีไซน์นะครับต้องดีไซน์กันก่อนนะครับแล้วก็เรื่องพวกเนี่ยครับคอนเจสบอกไวรงนะครับก็คือไวรงที่จะมีปัญหาก็คือ เราไม่รู้ว่าสายนี้ไปต่อกับอะไรนะครับทุกที่น่าจะมีปัญหาหมดก็ต้องจัดในส่วนของแคมปัสแบ็กบนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเ,เราค่อยเพิ่มเติมในส่วนของ Wi-Fi high user capacity นะครับก็คือ User ใช้งานกันค่อนข้างเยอะอันนี้ผมแจ้งไปแล้วว่าตัว WiFi ซิกตอบโจทย์นะครับบางจุดนะครับสมัยก่อนอนาจจะติด Wi-Fi 10ตัวนะครับถ้าเป็นไวซิกอาจจะติดแค่5ตัวก็ได้นะครับอาจจะลดราคาลดครึ่งหนึ่งนะครับเอ่อบางทีสถาบาาันการศึกษาอาจจะมองว่าอตอนนี้เอ้ยถ้าเกิดเราลงทุน Wi-Fi ซิก ผมต้องเพิ่มเงินมากกว่าเดิมอาจจะไม่เสมอไปครับวาถ้าเกิดเป็นโซนที่ยูเซอร์หนานแน่นจริงๆอ่ะครับอาจจะติดจํานวนน้อยกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยต้องต้องลองไปทดสอบดูหรือว่าลองปรึกษากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับเรีย t ไทมนี่สําคัญเลยครับการที่จะใช้งานาในส่วนของเรียนออนไลน์นะครับเนี่ยเรียลไทมนี่สําคัญมากเลยผมไปทําให้หลายที่เหมือนกันนะครับก็คือออบางบางอย่างเป็นการ ใช้งานสดครับกระตุกไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซลชันที่เราพอช่วยได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวพวกแ plan, ผ no นนองแพนนิงอะไรพวกเนี้ยครับเราสามารถเอาไว้เศษพลอยไปวางนะครับแล้วก็สามารถซิมูเลตสัญญาณเบื้องต้นนะครับแต่ว่าผมขอมอนุญาตแจ้งนิดนึงว่าการซิมูเลตสัญญาณเนี่ยนะครับอาจจะ ไม่ใช่ของจริงนะครับแนะนําไม้เทสหน้างานนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเหมือนอ่าอันนี้เป็นซิสโก้ดีเนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับไปวางแล้วก็กระจายสัญญาณนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าใครแอนมาเกาะกี่กี่ตัวแต่ว่าใช้งานไม่ได้เพราะอะไรนะครับใครแอนเยอะหรือเปล่าไม่มีการล้มมิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสามารถทําได้ทำโลเคชันแท็กกิ้งได้ด้วยอุปกรณ์ของนักศึกษาโน้ตบุ๊กหายหายไปที่ตอนไหนนะครับตัวนี้จะมีหลอกดูได้หมดเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยแอสเซทพอยต์อัพดาวดาวตรงไหนดาวตำแหน่งไหนนะครับเวลาเมนเชแนน ก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยครับช่วยได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ Wi-Fi ที่เป็นโซเชัยนะบางที่นะครับก็เอาระบบ Wi-fi มาทำเป็นในส่วนของแบ็โบนเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไวไวเลสเฮลท์ดอร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับถ้าถ้าบางที่เนี่ยไม่ไม่ได้เดินตัวอ่าตัวเขาเรียกว่าแบ็โบนที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับก็ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่านะครับก็ต้องต้องเวทดูนะครับ แน่นอนแหละครับ w ว f i ความเสถียรก็ไม่สามารถสู้ในส่วนของที่เป็นพวก Fiber ร์ออปติกได้อยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสามารถเดิน Fiber o p t i c ตได้ควรจะเดินนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าถ้าจะลองรับในส่วนของ Wi-Fi 6อย่าลืมว่า u p พลิงนะครับจะต้องมากมากหรือว่าเท่ากับ10 g กะครับอย่างน้อยครับเพราะว่าอะไรครับตัว Asset Point เนี่ยมันสามารถที่จะตัวแอสเซทพอยตัวเนี้ยนะครับตัวที่อยู่ ตามเนี่ยนะครับตัวกระจายสัญญาณเนี่ยนะครับมันสามมันปล่อยอแบนเขามีแบนด์วิดได้ถึง10กิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอัพลิงคุณเป็นแค่หนึ่งอะนะครับมันเราก็เหมือนประมาณเราลงทุนไปแต่ว่าใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพอะครับดังนั้นอัพลิงต้องอย่างน้อยต้อง10นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นอัพลิงสองเส้นนะครับที่มาต่อสวิตกับคอสวิตเนี่ยนะครับก็เป็น20่สิบแล้วทำลิงก์อะเรเกชั่น เป็น2เส้น10 10นะครับล้วทำ integration เป็น20นะครับเป็น active active ได้เลยนะครับอันนี้เป็น s o ลูชั o นะครับนอกจากที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์ไ i เ e l นะครับให้ใช้งานให้ user ใช้งานหรือว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้งานนะครับก็ต้องมีเรื่องของตัว s o l u ชั o ด้วยนะครับแต่ว่า s o ลูชั o n พวกนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอา d i a g r a ของจริงมานะครับเพราะว่าติดอะไรบางอย่างนะครับก็เป็น s o l u t i นคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้สําคัญเลยครับตัวที่หน้าด่านคือตัว firewall เนี่ยนะครับ แล้วก็มีลิงก์อินเทอร์เน็ตถ้าลิงก์คุณไม่เสถียรนะครับแน่นอนอนักศึกษาเรียนอยู่ที่บ้านนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้าราบรื่นเพราะว่าลิงก์อาจจะมีปัญหาอาจจะต้องใช้ไฟล์วอลเข้ามาช่วยนะครับทำเรื่องของอ SD WAN อะไรโน่นนี่นั่นนะครับหรือเรามีลิงก์ที่เป็น private ที่เป็นล e a l l n n นะครับ i n e line ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นแอปพลิ a t ชัน zoom ให้ไฟ์วอลนะครับทำเขาเรียกว่า พอซีแล้วนะครับว่าให้ใช้แอปพลิเคชันที่ link, ท link ลิงก์ที่เป็นลิงก์หลักที่เป็น e ี d Line นะครับส่วนบางที่มีลิงก์ที่เป็นพวกเอเดซเอลหรือว่าเป็นพวก Fiber to Home มอะไเนี่ยมาจิ้มด้วยเนี่ยครับก็อาจจะเป็นทราฟฟิกที่ไม่จําเป็นนะครับก็ต่อเข้าคอร์สวิทซ์ซึ่งโซลชันที่โปรไวเนี่ยควรจะต้องทํำดีดันแดนแหละพวกเราเตอร์พวกเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่พอซีของแต่ละแต่ละที่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็ดีดันแดน ทั้งมีเดียโปรเ i อร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับไฟวอลก็ต้องเปิ้ลนะครับมีไฟวอลที่เป็นเอกข้างนอกชุดข้างนอกตัวนี้ครับก็ทําเป็น HA นะครับ HA 2ตัวนะครับส่วนบางที่นะครับถ้าจะผ่านเซิร์ฟเวอร์ภายในก็จะมีไฟวอลไฟวอลที่เป็นอินข้างนอกเหมือนกันทํา HA นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคอสวิตนะครับแล้วก็ไปที่แอสเซทพอยต์แอสเซทสวิตนะครับแล้วไปต่อยแอสเซทพอยต์นะครับแล้วแต่มี DHCP อะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นบล็อกอ่า DHCP ที่ทําหน้าที่ DHCP เฉพาะนะครับดีเนเฉพาะมี wireless controller นะครับแน่นอนนะครับ อย่างเซสชันก่อนหน้านี้นะครับเรื่อง PDPA คุณก็ต้องมีหลอกนะครับอย่างน้อยคุณต้องมีซีทหลอกแหละนะครับถ้าถ้ามีอุปกรณ์เก็บหลอกที่สามารถทำรีพอร์ตได้ก็ควรจะต้องมีนะครับตัวอุปกรณ์ Identity ต่างๆนะครับตัวตัวเลดีนะครับที่สามารถที่จะ Identify ได้ว่าใครเข้ามาใช้งานได้บ้างน,นะครับในนี้เนี่ยนะผมอาจจะอธิบายได้ไม่ครบนะครับเพราะว่ามันดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับ ก็จะมีในส่วนของการออเทนติเคชันนะครับก็จะมีถ้าเป็นในส่วนของนักศึกษาอาจจะออเทนที่เป็น .1x อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ u s สเน a m e พาสเวิร์ผ่าน AD นะครับเราสามารถแท็กหลอกได้ว่า User คนนี้ไปไหนไปไหนนะครับสามารถจํากัดสิทธิ์ได้ว่าคุณเป็น User หนึ่งคนนะครับสามารถใช้อุปกรณ์ได้กี่เครื่องนะครับตัวนี้สามารถที่จะจํากัดอุปกรณ์ได้นะครับถ้ามีตัวเข้ามาควบคุมอย่างอย่างตัวอย่างนี้เป็น c i s c o I นะครับก็จะมีตัวตัวมาควบคุมนะครับ หรือนะครับทำเซลล์รีจิสเตอร์นะครับเวลามีคนข้างนอกเข้ามาใช้งานนะครับก็สามารถทำเซลล์รีจิสเตอร์ได้นะครับก็ต้องมีสปอนเซอร์แอปพบหรือจะไปอินดิเกตกับตู้คีย์ออสอะไรพวกนี้ครับก็โซลูชั่นนะครับของ Wi-Fi สามารถไปอัดแอปได้หลายอย่างจริงๆครับตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับเพราะว่า Wi-Fi เนี่ยนะครับมันทำให้องค์กรของเราดูสมาร์ทนะครับมันมันเหมือนมันเป็นสมาร์ทอ่ายูนิเวอร์ซิตี้เลยครับถ้าเกิดมีระบบเนี่ยครบทุกอย่าง ครับผมค,คุณองกรคะเนื่องด้วยเวลาจำกัดน,นะคะเดี๋ยวรบกวนขอสรุปจบภายในหนึ่งนาทีนะคะขอบคุณค่ะคโอเคครับอ,อันนี้ก็เป็นโซลชั่นนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยสไลด์เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะมีการอัปโหลดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานนะครับของตัวตัว WiFi นะครับ แต่ละที่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ของทาง CSL นะครับปัจจุบันเราก็เป็น non-stop ICT service นะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทางท่านไหนสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อมาหาทางเราได้นะครับซึ่งในส่วน Wi-Fi นะครับเราก็มีทําให้สถาบันการศึกษานะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัว MA นะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับ리เพเมนต์เราก็มีพวกแอดวานซ์รีเพเมนต์นะครับตัวนี้ดีดไซน์เราทำให้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็ ทีมงานของเรานะครับมี c ซอร์ตินะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการในส่วนของที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะสแกนนะครับในส่วนของ QR Code ได้เลยนะครับผมสำหรับในส่วนของเซสชั่นตัว Wi-Fi นะครับของทาง CSL นะครับก็จบเท่านี้ครับผมครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผมครับ